นี้เป็นหมูสามชั้นหมักแล้วก็นึ่งจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะจะเป็นปลาก็ได้ค่ะปลานึ่งปลาทอดหรือหมึกหอยต่างๆแต่ช่วงนี้ป้าน้องไม่ทานหอยค่ะนะคะเขาก็จะไก่ก็ได้ค่ะนะคะนึ่งป้าน้องส่วนมากจะนึ่งกับต้มจะไม่ค่อยทอดค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะสูตรน้ำจิ้มอันเนี้ยมันเป็นสูตรที่อร่อยที่สุดเลยค่ะป้าน้องก็มาได้จากเจ้าของร้านเขาเพราะป้าน้องจะเป็นคนอยากรู้จักเห็นอะไรเนี่ยเราก็จะถามเขาเราอย่าไปแสดงนี่ค่ะน้ำส้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะจะทำอร่อยเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเห็นไหมคะป้าน้องจะใช้พริกจินดากับพริกขี้หนูสวนวันนี้ป้าน้องเก็บพริกขี้หนูสวนมาจากที่ต้นสดๆป้าน้องก็จะไม่ตัดไอ้คั่วมันนะคะเพราะโบราณเขาบอกว่ามันทำให้หอมแล้วกันคุณคันใสได้ค่ะเราจะมีส้มจี๊ดส้มจี๊ดนี่ลักษณะเหมือนส้มเขียวหวานค่ะแต่เขาจะมีทั้งรสเปรี้ยวและรสหวานแล้วก็น้ำเยอะมากป้าน้องปลูกไว้ประมาณ 5-6 ต้นมั้งคะแล้วก็คอยตัดแต่งกิ่งเขาอันไหนไม่สมบูรณ์ก็ตัดออกเด็ดใบบ้างเขาก็จะมีลูกให้กินตลอดเวลานะคะที่จันเขาจะมีขายโลละ30หรือ40บาทแต่ในเทพไม่มีค่ะในเทพจะมีก็ต้องซื้อทั้งต้นเรื่องนานๆจะไปเจอที่จะถูกจับทีเขาเก็บมาใส่กระดงขายค่ะนอกจากจะทำน้ำพริกทำยำนะคะส้มจี๊ดเนี่ยก็ยังทำน้ำส้มจี๊ดได้แต่ใช้สี่ห้าลูกต่อแก้วแล้วก็ใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มเขียวหวานผสมค่ะไม่งั้นมันจะเปรี้ยวมากอร่อยค่ะพี่จันเขาจะทำใส่ขวดขายนะคะเขาใส่น้ำตาลใส่เกลือนี่แหละค่ะแล้วก็เนี่ยจะมีรากผักชีเราจะใช้แต่ความแดงของพริกขี้หนูไม่ได้นะคะอันนี้เราใช้พริกจินดากับพริกขี้หนูสวนค่ะเราจะให้สวยก็ใส่พริกชี้ฟ้าเนี่ยสดหั่นลงไปหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวก็เอาพริกชี้ฟ้าเนี่ยตำก่อนตำให้หยาบๆค่ะสีเขาของน้ำพริกเขาจะได้ออกมาสวยจะใช้สีแดงของพริกขี้หนูหรือพริกจินดาไม่ได้ค่ะมันจะเผ็ดจัดมากซีฟู้ดนะคะมันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะคะป้าน้องไปกินมาหลายแห่งร้านพิกุลที่ท่าใหม่จันทบุรีนะคะเขาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยป้าน้องก็ไปแอบถามเขาเจ้าของร้านเขาใจดีค่ะเขาบอกให้เคล็ดลับเขาจะใส่รากผักชีนะคะเนี่ยรากผักชีแล้วก็กระเทียมก็สักหัวหนึ่งอย่าใส่เยอะนะคะใส่เยอะแล้วจะเฝื่อนก็ตำไปนะคะแล้วเขาก็จะมีพริกจินดากับพริกขี้หนูสวนแล้วก็มีมะนาวมีส้มจี๊ดแล้วก็มีส้มเขียวหวานค่ะอันนี้เห็นไหมคะเราก็ใช้พริกชี้ฟ้าแดงลงใส่แล้วก็ตำหยาบๆใช้พริกชี้ฟ้าแดงตำหยาบๆนะคะก็จะทำให้สีสวยขึ้นแล้วตอนนี้ก็ใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะใส่พริกขี้หนูลงไปเนี่ยอย่าตำให้ละเอียดนะคะตำหยาบๆนะคะมันจะน่ากินตำละเอียดมากหรือเอาไปปั่นเนี่ยไม่อร่อยหยาบนะคะแล้วก็เอาน้ำส้มจี๊ดหรือน้ำมะนาวเนี่ยราดคลุกทิ้งไว้อันนี้คือเคล็ดลับนะคะเขาจะทำให้พริกสดใสแล้วก็ไม่เสียง่ายค่ะไม่ค้ำแล้วก็จะมีกลิ่นหอมค่ะทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีหรือยังนั่นก็ 2-3 นาทีก็ได้ค่ะแต่ทิ้งสัก5นาทีเนี่ยกำลังดีค่ะแล้วเดี๋ยวก็ช้อนคนให้เข้ากันนะคะหมักไว้ค่ะเห็นไหมคะสีเขาก็จะสวยนะคะ
ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาทำเขาเอาสะดวกเข้าไว้ใช้เครื่องปั่นป้าน้องไม่ชอบเพราะว่ามันไม่เห็นเรื่องของพริกเลยเมื่อก่อนมีเด็กเขาทำขายทำปลาย่างขายค่ะแล้วเขาก็ปั่นซะละเอียดเลยอันนี้ป้าน้องก็บอกเขาว่าเนี่ยลองตำหยาบๆอย่างนี้สิปรากฏว่าคนกินเนี่ยชอบนะคะแล้วน้ำจิ้มเนี่ยทิ้งไว้ค้างคืนนะคะเขาก็จะสดแล้วก็ยังหอมอยู่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยน่ากินนะคะขนาดยังไม่ได้ใส่น้ำปลาน้ำตาลเลยค่ะก็หมักไว้เสร็จนะคะป้าน้องก็จะตักใส่ถ้วยค่ะแล้วตอนนี้ก็เอาน้ำตาลตะโนดนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนชานะคะใส่น้ำปลาอันนี้ป้าน้องใช้น้ำปลาแท้กระต่ายสามตัวของจังหวัดตราดค่ะเขาไม่ค่อยเค็มนะคะแมงเทพไม่มีขายทั่วๆไปหรอกค่ะที่มองตะเช่มี4ขวดก็140ค่ะทิ้งไว้ค่ะทิ้งไว้ไอ้ข้ามปีเขาก็ไม่ตกตะกอนนะคะที่ต้องใช้ซีอิ๊วขาวปนเพราะว่าเขาไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ค่ะเพราะน้ำจิ้มเนี่ยต้อง3รสนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ช้อนเกลี่ยๆน้ำตาลให้ละลายให้หมดนะคะป้าน้องจะไม่ใส่น้ำตาลเยอะเพราะป้าน้องมีน้ำส้มเขียวหวานคั้นด้วยค่ะเนี่ยค่ะป้าน้องก็มีน้ำส้มเขียวหวานคั้นนะคะพอละลายเสร็จก็พักไว้สักพักหนึ่งรอไอ้น้ำจิ้มที่หมักไว้เนี่ยสัก5นาทีแล้วค่อยตักผสมนะคะแล้วก็ตักน้ำที่ละลายน้ำตาลน้ำปลาซีอิ๊วขาวเนี่ยลงผสมในถ้วยนะคะลงผสมในถ้วยค่ะแล้วก็ใส่น้ำส้มเขียวหวานหน่อยหนึ่งค่ะครึ่งซีกครึ่งลูกก็พอนะคะแค่นี้แล้วก็ชิมค่ะจะเปรี้ยวเค็มและหวานนิดๆนะคะผักชีหั่นฝอยโรยหน้าหน่อยค่ะแค่นี้ก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแสนอร่อยแล้วค่ะมีคนรู้จักกันนะคะเขาทำปลาย่างขายแล้วเขาก็จะเอาพริกกระเทียมเนี่ยใส่เครื่องปั่นแล้วก็น้ำเข้าไปหน่อยแล้วเขาก็ปั่นแล้วเขาบอกว่าเขาใส่น้ำปลาน้ำตาลไปเสร็จแล้วก็ปั่นซะละเอียดใช่ตอนนี้ป้าน้องบอกว่ามันไม่น่ากินนะที่จันเขาจะมีชื่อเสียงมากเรื่องน้ำจิ้มซีฟู้ดโดยเฉพาะร้านพี่กุลที่ท่าแฉลบอะค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอร่อยที่สุดลูกป้าน้องนะคะครอบครัวป้าน้องไปที่ไหนต้องแวะกินทุกทีค่ะร้านอื่นยังไงก็ไม่อร่อยก็คุ้นเคยกันเจ้าของร้านเข้าใจดีค่ะก็ถามสูตรเขาก็บอกว่าต้องใส่รากผักชีเนี่ยค่ะแล้วก็บีบกระเทียมแล้วก็ใส่เยอะไม่ได้นะคะใส่เยอะเขาก็จะเฟื่อนเห็นไหมคะก็ได้น้ำส้มสีฟูดอร่อยป้าน้องก็เล่าให้เขาฟังเขาก็ไปตำลูกค้าติดใจค่ะบอกโอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณอร่อยจังเลยเมื่อก่อนคุณไม่อร่อยเขาใช้เครื่องปั่นซะละเอียดเนี่ยอันนี้เราไม่ตำพริกละเอียดเห็นไหมคะบางคนก็ซื้อขวดกินในนั้นเขาใส่ยากันบูดอะไรก็ได้ก็ไม่รู้ป้าน้องตำเองทุกครั้งนะคะมีหมู3ชั้นหมักนะคะหมักแป้งข้าวโพดซีอิ๊วขาวน้ำปลาแล้วก็ทิ้งไว้สัก10-15 นาทีหรือ20ก็แล้วแต่เขาบอกจะให้อร่อยจริงต้องหมักข้ามคืนค่ะหมักไว้ข้างนอกสัก10-15 นาทีแล้วก็เข้า
ใส่ถุงเข้าตู้เย็นข้ามคืนแล้วค่อยเอามานึ่งหรือต้มค่ะเนี่ยป้าน้องก็จะหั่นกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเราจะกินกับหมูต้มปลาย่างปลานึ่งหรืออาหารทะเลต่างๆก็ได้ค่ะจะอร่อยค่ะเนี่ยป้าน้องก็นึ่งแล้วเก็บน้ำไว้นึ่งแล้วต้องมีอะไรรองไม่งั้นน้ำมันก็จะไปหมดค่ะหมูนึ่งแล้วเราเขาก็แห้งๆนะคะนั่นเราก็เอาน้ำที่จะนึ่งหมูนะคะราดไปนิดหน่อยให้เขาน่ากินนะคะเขาก็จะดูน่ากินนะคะมีน้ำขุกขิกค่ะแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดจะได้หมูนึ่งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพื่อนน้องไม่ชอบกินเนื้อบางคนเนี่ยไปกินอาหารร้านไหนก็ติเขาหมดไม่อร่อยอย่างงุ่นอย่างนี้ต้องเครื่องเทศมากกว่านี้เนี่ยพอถามเข้าไปจริงๆเนี่ยค่ะไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาใส่อะไรนะอย่างลาบเหนือเนี่ย